อุ้ยสูงๆครับห่างใหญ่แห้งครับต้องเจออันนี้ครับหางมังไฟหลานผมเตรียมมาแล้วครับอุ้นจะห่างหมดแดงคำไม่เศร้าจนเศร้าจ้ะพี่น้องเอ้ยคุ้มค่าครับคุ้มค่าดีก็ดีกว่าบ่ใส่เลยเนาะแม่นบ่กัดผมพี่น้องจะมาขอกำลังหนึ่งกับไอ้วินเนาะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาขอกับบ้านวินกับหนึ่งหนึ่งในเสาร์วันที่เท่าไหร่ในเสาร์วันที่16เนาะจ้าตรงกับวันพฤหัสจ้าเดือนกุมภาพันธ์2566จ้าก็มือมานของไผหลายๆคนเนาะแม่นจ้าอ่ะวันนี้เฮาก็มาหน้าก่อนเนาะจ้ามาหน้าก่อนเนาะจ้าจะสิพาพี่น้องไปรอปลาเนาะจ้าเนาะครับไปเบิ่งว่าสิมาเฮ็ดหยังแหน่ตอนเช้าวันนี้นะครับไปตามลุ้นกันเบิ่งเลยครับพ่อจ้าหนึ่งยางจมยางนอกไปผู้เดียวอยู่นำมัวหนานมาเบิ่งจันก่อนนอกหนึ่งนอกนี่ครับจันเห็นลังหนึ่งอยู่ผุนลันอยู่ครับพูดฟังหวยจังพุนครับไปครับนำหนึ่งไปครับครับยึดใจก็โจทย์นี่ครับยกขึ้นเบิ้งหนองหนึ่งด้วยหนองหนึ่งเสกกันฝนตกลมพัดปะฝนตกแห้งในเมื่อวานไอ้ไรวินตู้เห็นอีหยังมันมีเลยปะมีปะก็มีนั่นเอาไม่มีหยังเลยเอาพี่น้องจันขี่ตัวเนาะจังมื้อนี้เนาะนึงยามจันบ่มานผมสิพาไปหาเบิ่งไข่มดแดงครับบานจ้าไอ้วินก็สิตัดเอาไม้ไผ่อยู่หัวไฮปลายหน้านี่แล้วเนาะไอ้วินเนาะเป็นไม้ลวกครับจ้าของเท่เพราะว่าแหนมเบิ่งไปแหนมเบิ่งห่างเพิ่นแล้วบ่สูงปานใดเนาะไอ้วินเนาะอย่าบอกเด้อน้องนึงไปหัวเด้อไอ้วินตัดเนาะจ้านี่แหละครับปูไว้ก็ได้ใช้งานหลายอย่างนอเนียงก็ได้กินครับเอาประมาณได้หนึ่งนึงห่างบ่สูงแห้งครับเอาไปอีกจักหน่อยไอ้วินจังนี้เนาะจ้ะมื้อนี้พาพี่น้องอยู่น้ําทงน้ําทาเนาะจ้ะเนาะน้ําหัวหายไปหน้าเฮาจ้ะไปดันปลาเมื่อยหลายมือนะครับเมื่อวานนี้ฝนทําเนาะฝนตกอยู่ผู้จ้ะฝนตกแห้งมาลุ้นกันเบิ่งสิเป็นจังได๋นะครับเพราะว่าจะช่วยหาจะหูแรงแหละแต่เกาไข่ได้เนาะกูปีก็มาแย่อยู่เนาะไอ้วินเนาะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปแต่ว่าก็ไข่ใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องพอดีแล้วมาลุ้นเบิ่งกูปีน้องนึงก็เอาใส่แปลกเนาะจ้ะว่าเพิ่นสิย่างบ่เนาะจ้ะเนาะป่ะจ้ะต้องให้ต้องหน้าเนี่ยนี่แหละครับจ้าฮะมาเริ่มต้นทางแรกอยู่กกกระโดนนี่แล้วน้องนึงจ้ากกกระโดนน้ําครับทีนี้มี2ทางอยู่ครับทางจังจังที่ก็เห็นอยู่นะครับครับใครง่ายอยู่ตัวนี้วินง่ายอยู่วะง่ายอยู่ง่ายอยู่นะจังไปเบิ่งไกลๆนะครับเบิ่งวิธีการแย่ขาวๆก็นั่นนึงจ้าจัดให้เบิ่งไกลๆเลยครับเปลี่ยนแนวแย่มานึงมื้อนี้จ้าโอเคแล้ววะโอ้น่ะมดแดงโอเคไข่มดแดงตกลงจัดหั่งที่สองหั่งแห้งๆเลยครับโอ้
ทำยังดีท่านไปเทก่อนนั่นหนึ่งเหลืออีกหลายห้างอยู่ครับนะครับอลุงมาแล้วครับมีอยู่ไข่ใหญ่อยู่สวมถุงหมอบถุงมือให้เรียบร้อยเอาแป้งใส่ถาดทุกปีก็ใส่แป้งหลายกันได้ครับอยู่นี่เนาะจ้ะแสดงว่าบ่ตายเนาะบ่ตายกับไข่คือเก่าหน่อยวินเนาะแม่นครับแป้งนี่ใส่แป้งมันสำปะหลังนั่นนึงจ้ะใส่แป้งทาผิวก็ได้นะครับกันบ่ย่านคิ้วโอ้ยเป็นพิษเป็นพิษบ่ได้เจ้าบ่ได้ล้อเล่นนะครับธรรมดาก็ใส่แป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ได้ครับเพื่อบ่ให้แม่เพิ่นเกาะไข่ไว้เพิ่นกัดไข่แตกเนาะแม่นจ้ะแล้วก็บ่ให้เพิ่นบางเทื่อนั่นก็ไปจับแล้วมันก็สิหลุดออกเลยเพราะว่าแป้งมีความมืนในตัวเนาะจ้ะปะเป็นไดโบฮู มันท่านใหญ่แห้งเนาะจ้าแต่ก็ว่ากับไข่ใหญ่เลยเด้นี่ไอวินเนาะแม่นเด้ไอวินเพิ่นน่ะแต่ว่าบ่ทันเต็มที่เพิ่นเนาะแม่นว่าสิเขาป่าก็เจ็บขี้เบิดพี่น้องเพราะว่านี่ฝนตกน้ําแน่นอนจ้ะเนาะอยู่ในรุ่นกลางนะครับแม่นจ้ะพอดีแสบก่อยหน่อยวินเนาะแม่นเอาไว้เป็นยังเนาะครับเอาไว้โดนพี่น้องเพิ่นก็สิมาแย่คือกันครับทางนี้ก็ได้หากินดีกันด้วยครับเพื่อให้พี่น้องน้ําบานนี่ก็ได้เนาะน้ําบานเนาะหากินน้ําบานน้ําในน้ําหน้าเฮาเนาะว่าให้ไปหน้าครับก็บ่ว่ากันนะครับแม่นจ้ะเพราะว่าถอยที่ถอยใช้ชีวิตบนนอกเข้าแนวนี่แหละครับแม่นจ้ะไปฝุ่นกินปลามาผีกินเขาไปฝุ่นกินเหล่ามาผีกินต้มไก่เพิ่นว่าครับนี่หลังจากฟาดออกแล้วก็ไปคือเก่าได้ครับนี่นี่ครับขึ้นไปขับไข่หน่อยออกไปนะครับที่เหลือหลอดออกไปเฮ็ดห้างใหม่คือเก่าครับบ่ตายนะครับซุ่มแยงนั่นแกเทออกนะครับยามเฮาสิแยงใหม่ไหนมีแม่ทิดไปแน่ครับเอาไปก่อยด้วยไปยำจังสิที่มีรสสุ่มจักหน่อยเนาะแม่นรสสุ่มนั่นคือความหอมไปเบิ่งห่างเรือโอ้คือเป็นใหญ่ๆคือเนาะโอ้บ่เข้าบ่เข้าหนึ่งๆบ่เข้าเลยจ้ะโอ้ยคุณน่ะครับแคบอ่ะรวยไหมลงอยู่ตัวแล้วนะบ่พ่อน่ะโผ่ๆมียินแต่เสียงเขาอยู่เขาอยู่พี่แง่บ่เห็นเด้อนี่คนเพิ่นจะใส่เนาะมากัดนึงเอามาแล้วเป็นจังได๋2หั่งบ่นึงจ้ะได้ละไข่หมดโอ้มีนะครับพุ่นน่ะอ่ะเทเลยทั้งหนึ่งบานอุ้ยไข่พี่เสร็จแล้วไข่สี่มะพร้าวไปพี่เห็นมึงจะเทให้เพิ่งเย่เออพุ่นอ่ะอุ้ยงามคักเอาแม่เพิ่นออกถาด้วยทั้งหนึ่งจ้าสิเปียวใหม่อันใหม่มาพออีกข้างหนึ่งอยู่ข้างทางแต่ว่าสูงเนี่ย
เป็นยังไงทางนี้บ้างอุ้ยบอดเนี่ยนะนะนั่นหินนะข้ามฟังห้องมาทางนี้พ่ออีกแล้วน้องนึงพ่อห้างละจ้ะแต่ว่าจักสิใครใหญ่บ่เนาะไปลุ้นกันเบิ่งครับน้องนึงเตรียมพร้อมเลยเพิ่นเอาแบบซุปเลยว่าน้องนึงไปแล้วน้องนึงยึดเบิ่งล่ะยึดเบิ่งล่ะไอ้หนึ่งไข่เออแล้วชัดหนึ่งเซลเนี่ยมาใช้นี่หอดแม่ดำเพิ่นไอ้วินตัวผูบ่ปุ๊ดอ่ะตรงนี้น่ะไปเพิ่นอุ๊ยห่างหน่อยๆก็ทำผิดเด้อจ้ะน่ะมีหอดแม่เป่งบัดนี่ใช่แม่เป่งนี่ดิโอ้ครับไปเปลี่ยนก็เริ่มมีแล้วนะน้องนึงจ้าหลังจากเมื่อวานฝนโหยมาครับบ่อแห้งแต่ว่าทั้งผู้แห้งได้เมื่อวานเนาะน้องนึงก็ไอ้วินเปียกอยู่ในก่อนสิฮอดอยู่เชิงเขาเมื่อวานเปียกเบิดครับแถวภูลินใหม่ภูบกแม่ดำออกไปน้องหนึ่งจ้าแม่แดงก็ออกกันดีจำนี่ประมาณจักบาทในตลาดอุ้ยโมโหเด้อน้องหนึ่งก็บ่เคยขายเนาะเคยขายแต่เห็ดเนาะเคยขายแต่เห็ดตัวนี้เต็มที่แล้วจ้าเทหมดแดงไว้แล้วจัดอีกอังนิดหน่อยตะเปาะสิเป็นยังไงครับไปเบิ่งอีกครับสอดเขาคือเก่าเลยวันนึงจ้าแต่ว่าบ่ทันเขาอยู่วิ่งท่าล่มล่มเขาว่าก่อนแค่ละไข่คู่หนามห้องใส่หนามขนาดนี้เหมือนใครหมดบ่อนี่ฮะหนามห้องหนามใส่กันเลยจะได้ห่างหน่อยๆเนาะงามงามลายนี่ไข่อุ้ยนะครับบัดไปเบิ่งเฉียวบัดยามเอาใส่ปลูกพุ่นเนาะจ้าครับหลายอยู่เลยครับนี่จะไข่ใหญ่เนาะแม่นจ้ะพีดแต่ห่างหน่อยเนาะอู้ห่างนิดหน่อยก็ได้หลายเนาะไข่ใหญ่พุ่นนะอ๋ออยู่นี่อีกบ้านนี้อยู่เชิงกกกระเดานี่ครับบ้านใช่แล้วนึงห่างหมดดอกกระเดาบังอุ้ย
ดอกกระดาวหรือไข่หมดขาวๆดอกกระดาวก็มีไข่หมดก็มีจ้ะเดี๋ยวกูลงอยู่วินเห็นบ่เห็นบ่คุณเห็นไหมมีตัวหนึ่งค่อยๆใจเย็นๆกินของเสียบต้องใจเย็นทนเก็บแน่กูจะเก็บแน่ได้พี่เก็บแบบนี้ลงระวังนิ่งฝนตกน้ำฝนที่ขมิ้นเอาก็ดอกกระเดากระเดาโอ้ยนี่ตัวนี้ไข่พี่เลยวินพี่ฝนไม่ปิ้งไงวินท่านน่ะคุณน่ะว่าให้หนูนึงไปเอาถาดคนเด้อแนวนี่ผลงานในกบกระเดาฮะโอ้ยเนี่ยเปียงบ่ลงบัดมันเปียงนี่แกเอาไปขัวกับใบกระโดดโขบเนาะจ้ะห่อใบกระโดดโขบไม่เปียงนี้เร็วอู้ยสูงสูงหมดครับห่างใหญ่แห้งครับครับบุญอีกเก็บจังได้น่าจะถึงเนาะต้องเจออันนี้ครับหางมันไฟลานผมเตรียมมาแล้วครับไม่ไผพุ่งเบิดลำเลยครับหางมันไฟลานระหว่างนี้ก็ทานนึงฟัดก่อนครับจังมาหลุนเบิ่งหั่งไฟลานที่สู้หั่งบ่แดงถึงบ่โห้ยหั่งกบกระเดาแต่เก่าเห็นแต่ไข่ฟ้าเอ้ามาแถวหน้านี่ไข่ใหญ่เนาะแม่นนี่ไม่เปลี่ยนพร้อมเอ้าไอ้วินเนาะหั่งบ่ไฟลานขึ้นแล้วพี่น้องหั่งบ่แดงหั่งใหญ่ขนาดได้จักสิถึงบ่ถึงเนาะจ้ะเนาะข้าไม่ข้าไม่อ้าวขึ้นไปเลยหุ้นจะหั่งหมดแดงไอ้วินว่านักขนาดจ้ะหาลองหลุนกันเบิ่งจ้ะเหมือนแน่นอนจ้ะพี่น้องแบบสูงเลยจ้ะนุ่งนึงสูง10เลยไอ้วินสั้นเนาะจ้ะเนาะนุ่งนึงคําไม่ซาวบ่ถึงถ้าเบิ่งทางใต้เนาะจ้ะแกงห่วยขึ้นเลยเนาะไอ้วินเนาะลองเบิ่งจ้ะเก็บไหมห่างใหญ่ห่างไฟหลานเฮาสิเป็นจังได๋โอ้ยคําไม่เซาจนเซาจ้ะพี่น้องเอ้ยคุ้มค่าครับคุ้มค่าอื้อมันเบิดอยู่โอ้ยเอาแป้งแช่แนวนี่ก็ดีกว่าบ่ใส่เลยเนาะแม่นบ่กัดผมแม่นครับตอนเทก่อนใส่ก็เทก็ได้ครับฮะอุ้ยไปเอาเนี่ยมาเก็บไม่เป้งไอ้พี่อยู่สูงกับคุ้มค่าขนาดครับจ้าสองหั่งเตี้ยวบ่ถึงเนาะปล่อยไปหั่นซะเอาไว้เพิ่นเอาไว้เพิ่นแปรพันซะครับจ้าปวดเงาแขนแห้งเลยปวดหั่งไฟกืมไฟลายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่สั่งไว้ก็ตามคิวเนาะจ้ะเนาะสั่งไข่มดแดงไว้น้องนึงจ้าก็มีหลายท่านที่สั่งมาเนาะครับจ้าได้เทละบ่หลายเนาะมันอยู่นําธรรมศาสตร์แนวนี้น้องนึงเพราะว่าโลนึงน่ะหลายแห้งเนาะไอ้วินเนาะครับได้เทละเป็นโลอยู่มันหักก็หลายท่านสั่งเนาะจ้าก็กินแน่ครับแขกให้ผู้แง่กินน้ําแน่ครับเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้พ่อแง่กินก่อนเนาะจ้ะเนาะจังขายเนาะแม่นครับพ่อแม่อิ่มก่อนจ้ะก็ถ้าสักก่อนนะครับถ้ามีก็ตามคิวเนาะหนึ่งก็เรียงลำดับไปหาอยู่ครับบ่ว่าสิเป็นมดแดงเป็นเห็ดเป็นหยังกันแหละเนาะปูปลาคือกันครับนึงก็อยากให้เบิดทุกคนเนาะแม่นครับแต่ก็บ่ทันจ้ะนะฟัดแล้วเลยวันนึงมีไข่หน่อยน้ำไข่ใหญ่น้ำนี่ตัวนี้าบางทีจังหังเนาะจังไปหาเก็บผักบ้านจ้ากลับไปลุ้นเมืองสิเป็นผักยังครับจะไปกินกับเอาสอกเมื่อละผักกระโดนจะไปเก็บเอาต้นไปให้พี่เนาะเก็บผักกระโดนน้ำครับหยอดอ่อนนี่น้องนึงนี่ใส่กับก้อยมดแดงงามเทียงพอดีแต่ตอนนี้จะสบาย2แล้วน้องนึงบ่าย 1:00 น. กว่าแล้ว
ถ้าขดนาใช่หงห่างหมดแดงพอดีเลยวายยอดวันยังงามเลยเนาะจ้ะฮะพอกินหน่อยพี่เนาะแม่นเอ๊ะต้องไต นะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วน้องนิ่งท้ายเที่ยงพุ่นนะครับไปเบิ่งสรุปผลงานวันนี้ว่าเป็นคลองปลาครับคลองอยู่น้ำไห้น้ำหน้านะครับซึ่งมีอย่างนี้นะครับนี่ผลงานของเขาจ้ะวันนี้อยู่ไห้อยู่หน้าอยู่ทงนะจ้ะพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนก็มีครับเนี่ยเปลี่ยนก็มีนอกจากไข่ก็มีแล้วจ้ะวันนี้กูเกือบเป็นโลนี่เนาะจ้ะถูกครับไข่มีจุดมีแล้วจ้ะนี่พวงกับข้างเห่าหน่อยบินเนาะผักกระโดนครับผักกระโดนใส่กระป๋อยไข่มดแดงจ้ะอันนึงเอาใส่กระปุกไว้บันเพราะยังมีเบื้องคักเลยเดี๋ยวไม่เปียกจะออกอันนั้นจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้นึงก็ไปบินกับภาพพี่น้องอยู่ทงอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะจ้ะเนาะกับภาพพี่น้องไม่แย่ไข่มดแดงจ้ะก็ถือว่าม้าอยู่จ้ะวันนี้ได้ไข่มดแดงกับผักกระโดนจ้ะไปก๋วยกินกับเลยเนาะจ้ะเนาะพอดีแสบเลยจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วินวินนะจ้ะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอ้วินวินสิไปหาหยังมาหยังแต่ละมื้อจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับเพื่อนมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสำหรับการหาอยู่หากินนำหัวหายปลายหน้านะครับในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์นี้ก็สิเริ่มลาพาจากเป็นยังมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะไปที่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ FC ทุกท่านนะครับที่ให้ความอุปการะโดยตลอดมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาติชมในรายการนะครับผมหรือว่าการกด Subscribe นะครับผมหรือว่ากดติดตามนะครับผมอย่างนึงนะครับขออำนวยไว้ใช้พ่อแม่มีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานะครับอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนานะครับร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปสำหรับคลิปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มือใหม่ครับมันหมานสุภูสุคนนะครับมื้อนี้ก็ได้ไปน้องนึงเฮาบัน